ณเดชน์ถือฤกษ์ดีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ตามประเพณีอีสานบ้านหลังใหญ่น่าอยู่มากค่ะซึ่งหลายคนก็คงรู้จักกันดีสำหรับพระเอกหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะที่มีผลงานให้แฟนคลับได้ติดตามกันอยู่เสมอล่าสุดก็มีเรื่องให้น่ายินดีอีกเรื่องเมื่อบ้านหลังใหม่ก็สร้างเสร็จแล้วหลังจากที่ทุ่มเงินมาหาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวโดยณเดชน์ได้โพสต์ภาพปลื้มความปิติพร้อมกับข้อความเอาไว้ว่าฤกษ์มงคลทำพิธีบูชาพระรัตนตรัยไหว้เทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าเคารพนับถือไหว้เจ้าที่เจ้าทางขออํานวยสุขผลให้เจ้าของบ้านและบริวารตลอดไปครับหอบหับเงินหับทองขอมงคลใส่ดักเงินดักทองขึ้นบ้านตามประเพณีอีสานของเฮาอภินันทนาการโดยแม่แก้วขอบคุณมากครับ